สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนทำวิธีการเจียวหอมเจียวสูตรไม่ต้องเจียวในกระทะให้กระเด็นเลยนะคะเจ๊ปันบอกเลยว่าวิธีนี้ทำง่ายมากๆสะดวกสำหรับแม่บ้านยุคใหม่ด้วยค่ะหอมเจียวเนี่ยปกติเขาก็เอามาใส่ไข่ลูกเขยก๋วยเตี๋ยวยวนยำหอยนางรมนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะครั้งก่อนนะคะเจ๊ปันใช้กระเทียมทำกระเทียมเจียวโดยไม่ต้องเอาไปเจียววันนี้เพื่อนๆถามถึงแล้วถ้าเป็นหอมเจียวล่ะหอมแดงแบบเนี้ยเราจะทำยังไงโดยที่ไม่ต้องไปเจียวน้ำมันให้แบบว่าเลอะเทอะแล้วก็กระเด็นนะคะวันนี้เจ๊ปันมีเคล็ดลับง่ายๆมาบอกค่ะก่อนอื่นเราก็จะเอาหอมแดงมาปอกเปลือกนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วเจ๊ปันก็จะเอาหอมแดงมาซอยนะคะซอยปกติเหมือนที่เราซอยทำหอมเจียวเลยค่ะแล้วเจ๊ปันจะเตรียมน้ำมันพืชนะคะน้ำมันยี่ห้ออะไรก็ได้เป็นน้ำมันพืชอะไรก็ได้นะคะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองนะคะแล้วนำหอมแดงแช่ลงไปในน้ำมันแบบนี้เลยค่ะหอมแดงที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะคลุกเคล้าให้หอมแดงเนี่ยเขาดูดน้ำมันนะคะเราก็ให้เขาจมน้ำมันแล้วก็พักหมักทิ้งไว้สัก10นาทีก่อนค่ะวิธีแรกก็คือเอาหอมแดงที่เราแช่น้ำมันเนี่ยมาใส่ลงไปในหม้อทอดหม้อทอดก็หาอะไรรองแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นกระดาษรองเราก็ให้เป็นน้ำมันที่หมาดๆนะคะตักออกมาเลยวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่สะดวกนะคะเอามาอบในหม้อทอดไม่ต้องไปเจียวให้กระเด็นให้น้ำมันเลอะตัวแล้วก็อาจจะไหม้ด้วยบางทีแบบน้ำมันแรงเกินไฟแรงเกินนะคะหอมแดงเจียวสูตรอบในหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเจ๊ปันตั้งความร้อนไว้ที่หม้อทอดไร้น้ำมัน150องศาใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะหอมแดงซอยส่วนที่เหลือที่แช่น้ำมันเจ๊ปันจะเอาไปอบในไมโครเวฟหอมแดงเจียวสูตรอบในไมโครเวฟเจ๊ปันตั้งความร้อนในไมโครเวฟที่ความร้อนสูงสุดของเครื่องนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะเรามาดูผลงานกันเลยค่ะโอ้โหกลิ่นหอมเจียวหอมๆเลยค่ะเรามาดูผลงานกันเลยค่ะเท่านี้ก็ได้หอมเจียวหอมๆจากไมโครเวฟแล้วนะคะแป๊บเดียวเราก็ได้หอมเจียวสูตรหอมอร่อยนะคะโดยไม่ต้องเจียวให้น้ำมันกระเด็นแล้วก็เลอะเทอะด้วยค่ะขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็เอาไปใส่ในพวกก๋วยจั๊บยวนไข่ลูกเขยยำหอยนางรมนะคะเอาออกจากน้ำมันน้ำมันที่เหลือก็เอาไว้เจียวต่อได้นะคะเจียวในไมโครเวฟหรือในหม้อทอดก็ได้เก็บเอาไว้แล้วน้ำมันเจียวนี่หอมมากๆเลยค่ะใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่อาหารนี่อร่อยมากหอมมากเลยไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะได้ผลอย่างไรเอามาให้เจ๊ปานดูบ้างนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ